รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับคนที่เกิดในเมืองหลายคนคงไม่เข้าใจว่าการใช้ชีวิตแบบเด็กบ้านนอกนั้นสุดยอดขนาดไหนจริงอยู่ที่ว่าเมื่อก่อนอาจถูกล้อเลียนเรื่องของการเป็นเด็กหลังเขาแต่เมื่อเติบโตขึ้นได้งานทำในเมืองใหญ่ทุกคนก็เริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเข้าสู่การเป็นคนเมืองบางคนติดใจสังคมเมืองจนแทบไม่ยอมกลับบ้านเกิดแต่บางคนกลับหอยหาความรู้สึกบรรยากาศที่เงียบสงบของบ้านนอกจากครั้งที่เคยสัมผัสตั้งแต่สมัยเป็นเด็กชีวิตในวัยเด็กก็คงไม่แตกต่างกับเด็กบ้านนอกทั่วไปนะคะเพราะว่าก็เกิดที่หมู่บ้านนี้นะคะก็คือหมู่บ้านนี้ก็คืออาชีพหลักเลยก็คือเป็นเกษตรกรรมแล้วก็เราก็เติบโตมาแล้วก็เห็นพ่อแม่เราเป็นเกษตรกรทำเกษตรมาตลอดค่ะอยู่กับครอบครัวเกษตรกรมาตลอดชีวิตวัยเด็กก็ถามว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่ค่อยเจริญอะสมัยก่อนเราก็เลยอาจจะค่อนข้างลำบากนิดนึงไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยมีหมู่บ้านนี้ค่ะเราก็เลยได้ใช้ชีวิตที่ค่อนข้างคุ้มกับความเป็นบ้านนอกของตรงนี้ค่ะซึ่งจริงแล้ววัยเรามันอาจจะไม่ได้ใช้อย่างเช่นเตารีดอะไรอย่างเงี้ยใช้เตารีดทานอะไรอย่างเงี้ยรีดเสื้อผ้าก็ค่ะแต่ก็ทำให้เราได้แบบว่าได้เรียนรู้ชีวิตของในช่วงของวัยเด็กที่เนี่ยคือจริงๆมันก็ในความลำบากมันก็มีความสุขอะที่คนอื่นไม่ได้สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราค่ะพ่อแม่เราทำเกษตรใช่ไหมคะบางทีก็แม่เราปลูกพวกพริกค่ะปลูกพวกมะเขือพวงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เราจะได้อะไรมาสักอย่างนึงอะค่ะเราก็ต้องไปทำงานพวกนี้ค่ะอย่างเช่นเราอยากจะได้รองเท้านักเรียนใหม่รองเท้าผ้าใบเหมือนที่เพื่อนเราที่เราได้มีโอกาสได้ไปเรียนในตัวอำเภอคนอื่นอาจจะมีเงินค่ะแต่เราแม่เราบอกว่าโอเคต้องไปเก็บพริกก่อนนะวันนี้ถ้าอยากได้รองเท้าใหม่แล้วก็ไปเก็บมะเขือแล้วเดี๋ยวเช้าขึ้นรถโดยสารไปขายที่ตลาดสดกับแม่แล้วเราก็จะได้ตังค์หรือได้เงินตรงนั้นมาซึ่งเรามองว่าโอ้โหทำไมเรากว่าจะได้อะไรพวกนี้มาลำบากจังแต่พอเราโตคือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเรากลับมองย้อนไปว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่มันสอนเราว่าการที่เราจะได้อะไรมาอย่างนึงมันไม่ได้ง่ายๆกระทั่งเรามีลูกเราก็สามารถเอาสิ่งตรงนี้ไปสอนลูกเราถึงแม้ว่าตอนนี้ชีวิตเราจะดีขึ้นหรือมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าสิ่งที่เราเคยได้พบเจอในตอนวัยเด็กอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอากลับมาสอนลูกเราสอนหลานเราสอนพนักงานเราว่าตอนนี้มันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะถนนรวมถึงถนนหนทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัยเด็กเราดูมีความสุขที่บ้านนอกนี่ครับแต่ทำไมคุณสาถึงกลับเลือกที่จะโบกมือลาออกจากสถานที่แห่งนี้ทำไมถึงต้องออกไปจากบ้านนอกก็หนึ่งแหละก็คือหมู่บ้านเราต้องออกไปหาการศึกษาแล้วเพราะว่าที่บ้านเราก็โรงเรียนก็มีถึงแค่ป.4ใช่ไหมคะพอจบป.4แล้วก็ต้องไปหาเรียนต่อเพื่อจบป.6อีกหมู่บ้านนึงค่ะพอจบป.6แล้วก็ต้องไปหาที่เรียนที่มันสูงขึ้นใช่ไหมคะก็เลยต้องแม่ก็ต้องให้ไปเรียนในตัวจังหวัดก็ต้องห่างบ้านแล้วซึ่งพอเรียนจบในตัวจังหวัดก็ต้องไปกรุงเทพปัจจัยสำคัญหนึ่งก็คือถึงแม้เราจะเรียนสมัยก่อนเรียนจบมาพอเราจบปริญญาตรีอะค่ะสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังก็คือลูกรับปริญญาแล้วลูกก็ต้องได้ทำงานในหน้าที่การงานที่ดีสมัยก่อนตลาดแรงงานในโคราชอะค่ะมันก็อาจจะยังแคบนิดนึงเราก็มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงนั่นแหละเพื่อไปหางานที่มันแบบตรงกับสายที่เราเรียนหรือรวมไปถึงรายได้ที่มันจะแบบมากขึ้นพอในระหว่างที่มันมีรายได้ถึงจุดนึงแล้วเราก็เริ่มในระหว่างนี้เรากลับบ้านตลอดอยู่แล้วค่ะด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดเราก็จะกลับบ้านมาเจอพ่อแม่เรามาเจอพี่น้องเราตลอด
ซึ่งในระหว่างกลับเราก็จะเห็นพี่เราอ่ะกับพ่อเราก็ทำเกษตรเหมือนเดิมทำสิ้นปีมาหาเงินให้พ่อหน่อยหาเงินให้แม่ให้พี่หน่อยพี่จะเอาไปลงทุนปีนี้ก็ให้ไปแล้วปีหน้ามาอีกก็ให้อีกซึ่งไอ้ที่ให้มาทุกปีเลยเราก็เริ่มคิดว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราไม่มีให้แล้วพ่อเราจะทำอะไรแม่เราจะทำอะไรแล้วพี่เราจะทำอาชีพอะไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่บีบผลักดันให้เราต้องแบบกลับมาทำอะไรที่บ้านเราเร็วขึ้นหลังจากที่เราได้ออกไปท่องโลกในเมืองใหญ่วันหนึ่งเราเลือกที่จะกลับมาสร้างบ้านนอกในฝันที่เราตั้งใจไว้อยากทราบว่าบ้านนอกคอกนาคืออะไรทำไมต้องบ้านนอกคอกนาล่ะครับคุณสามันก็คือตัวตนของเราอะเพราะเราคือคนบ้านนอกอะเราบ้านนอกจริงๆเราเกิดตรงนี้แล้วการที่เราอยากจะกลับมาทำอะไรที่บ้านนอกคอกนาเราก็อยากจะสื่ออะไรที่มันแบบเป็นบ้านนอกคอกนาจริงๆแต่ทำยังไงไอ้บ้านนอกคอกนาเนี่ยไอ้ชื่อที่คนแบบเสิร์ชใน Google สมัยก่อนพี่จะตั้งชื่อนี้เสิร์ชใน Google มีแต่รูปวัวรูปควายรูปกองฟางรูปความแห้งแล้งความไม่เจริญคนก็มองเดี๋ยวว่าบ้านนอกบ้านนอกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเรากลับมาทำบ้านนอกคอกนาเราอยากให้บ้านนอกคอกนาเป็นบ้านนอกคอกนาที่คนอิจฉาค่ะพี่ก็เลยบอกว่าถ้าพี่จะตั้งชื่อหรือจะทำก็จะดึงความเป็นบ้านนอกทั้งหมดออกมามันมีเสน่ห์ตรงไหนก็ให้มันยังเป็นความบ้านนอกของเราก็คือคิดว่าตอนแรกจะตั้งว่ากลับบ้านนอกก็เลยเปลี่ยนไปว่ามันเป็นบ้านนอกคอกนาดีกว่าเจาะจงมันไปเลยตอนแรกจะมีควายก็ไม่มีดีกว่าเอาเป็นแบบคนก็จะตอกย้ำความเป็นบ้านนอกเลยว่าเราเป็นบ้านนอกที่แบบมีดีไซน์เป็นบ้านนอกที่อยู่สบายเป็นบ้านนอกที่อยากให้คนเมืองกรุงหรือคนไม่มีบ้านนอกกลับมาบ้านนอกคอกนาค่ะก็เลยใช้ชื่อบ้านนอกคอกนาแล้วก็ต้องเป็นตั้งให้มันแบบต้องเป็นบ้านนอกเท่านั้นค่ะรวมถึงแบรนด์อื่นๆที่ต่อเนื่องมาไม่ว่าจะเป็นร้านขายของฝากกาแฟหรืออะไรก็ตามก็จะยังใช้คำว่าข้ามันบ้านนอกค่ะต่อยอดคำว่าบ้านนอกไปเราอยากกลับบ้านมาทำแล้วเราทำสำเร็จพอมาทำความสำเร็จเสร็จแล้วมันเกิดความสุขความภูมิใจในตัวเราแล้วว่าเราทำได้